สถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างเฝ้าติดตามตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปากีสถานนะครับถือว่าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ซึ่งตอนนี้ผู้เสียชีวิตนั้นมากกว่า 1,000 คนไปแล้วและมีผู้ได้รับผลกระทบมากกว่า30ล้านคนนะครับชวนติดตามกันต่อกับคุณวินิฐานะครับตัวเลข30ล้านคนจากประชากรกว่า200ล้านนี่ก็ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะก็สัดส่วนจำนวนมากทีเดียวนะคะแล้วก็สภาพค่อนข้างเลวร้ายอย่างเมื่อวานนี้ผู้เสียชีวิตวันเดียวเนี่ยน่าจะเกิน120คนได้แล้วสภาพที่เลวร้ายแบบนี้นะคะก็ทำให้ทั้งประชาชนแล้วก็ทางการปากีสถานตอนนี้ต้องออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาประเทศค่ะจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานที่ย่ำแย่อยู่เดิมนะคะพอประกอบกับฝนชุกที่รุนแรงเกินกว่าการคาดการณ์ตอนนี้สถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตค่ะขณะที่ประชาชนจำนวนมากพยายามเตรียมการรับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่นี้ด้วยเจ้าหน้าที่ของปากีสถานขับเฮลิคอปเตอร์บินต่ำมากเลยนะคะเพื่อจะทำให้คนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเป็นเด็กชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปได้ปีนขึ้นไปสำเร็จแล้วอย่างตอนนี้แล้วก็บินออกไปภาพนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสน้ำหลากเชี่ยวกรากนะคะช่วยเหลือประชาชนและภารกิจแบบนี้เกิดขึ้นหลายจุดด้วยกันทั่วประเทศเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องน้ำท่วมหนักนะคะทั้งทางตอนใต้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานจากฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมโดยเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้ง4รัฐทั่วประเทศโดยเฮลิคอปเตอร์ของปากีสถานเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่ทางตอนใต้ได้อีกอย่างน้อย75คนนะคะขณะที่ในเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากทำให้พื้นที่หลายจุดได้รับความเสียหายอย่างจุดนี้ถนนหลายสายสะพานหลายแห่งถูกตัดขาดค่ะกระแสน้ำเนี่ยยังสร้างความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะทั้งบ้านเรือนโรงแรมมัสยิดรวมถึงพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยโดยหน่วยงานด้านการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของปากีสถานระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะนับตั้งแต่เข้าสู่ช่วงฤดูมรสุมหรือช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ทะลุ 1,000 คนไปแล้วนะคะตัวเลขของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด33ล้านคนทั่วประเทศค่ะ10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूं ขณะที่เชบาซารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานระบุว่าส่งมอบความช่วยเหลือให้รัฐปาโลจิสถานกว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะรัฐบาลยังระดมกำลังทหารเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยอีกด้านนึงทางกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือจากนานาชาติอีกมากเลยนะคะเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยครั้งนี้กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศซึ่งเดิมเนี่ยประสบกับภาวะที่ค่อนข้างจะวิกฤตอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ปากีสถานเนี่ยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจไม่ต่างจากอีกหลายๆประเทศนะคะทั้งอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงค่าเงินอ่อนตัวการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยเช่นกันนอกจากนี้สัปดาห์นี้นะคะมีข่าวว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยจะตัดสินใจด้วยว่าจะอนุมัติเงิน 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการเงินกู้เนี่ยให้ปากีสถานหรือไม่อันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความช่วยเหลือนะคะเป็นโครงการที่ปากีสถานเนี่ยเข้าร่วมตั้งแต่ปี2019ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับการอนุมัติเพราะว่าข้อตกลงเนี่ยบรรลุไปแล้วนะคะแล้วก็ทางกระทรวงหวังว่า IMF และประชาคมระหว่างประเทศนานาชาตินะคะจะรับรู้ถึงผลกระทบที่แท้จริงจากหายนะครั้งนี้มีภาพออกมาให้เห็นค่อนข้างจะเยอะนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและล่าสุดธนาคารกลางปากีสถานระบุให้น้ำท่วมที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้นับเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจด้วยค่ะเพราะว่าผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะคะจากการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเสียหายไปแล้วกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้อีกมากสัปดาห์นี้ก็จะมีการร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติด้วยในเรื่องของการช่วยบรรเทาทุกข์แล้วก็ฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นทีนี้ก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าแบบนี้เจอทุกปีฤดูมรสุมก็จะมีน้ำท่วมมาตลอดทำไมถึงไม่มีการเตรียมการแต่ว่าเจ้าหน้าที่ปากีสถานเองบอกว่าฝนปีนี้มันมากซะจนเตรียมการยังไงก็เตรียมการไม่ไหว คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ค่อยจะแน่นหนานักอันนั้นก็โอเคเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับปีอื่นๆปีนึงมีมรสุมสัก 3-4 ลูกปีนี้8ลูกเข้าไปแล้วค่ะครับคือคุณวินิษฐาเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เองออกมาระบุเนี่ยก็เป็นคำถามที่สังคมเขาตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับคือหลายคนเนี่ยตั้งเป้าไปที่เรื่องของการรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทางการปากีสถานเองก็พยายามที่จะออกมาย้ำว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน
แล้วก็เกิดจากฤดูมรสุมที่มันค่อนข้างหนักหน่วงปกติปากีสถานฝนจะตกหนักเนี่ยประมาณ3เดือนปกติถ้าเกิดว่า3เดือนค่าเฉลี่ยของฝนเนี่ยประมาณ144มิลลิเมตรก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่เขาบอกว่าเฉพาะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงเกือบจะสิ้นเดือนเนี่ยรวมๆแล้วมัน176มิลลิเมตรไปแล้วสำหรับค่าเฉลี่ยเขาก็เลยมองว่ามันสูงค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับค่าเฉลี่ยแล้วจริงๆเดือนสิงหาคมค่าเฉลี่ยอยู่ที่แค่50มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก2เท่าครึ่งก็เลยทำให้รัฐบาลเองก็รับมือยากเหมือนกันกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับเห็นภาพความสูญเสียเยอะเลยนะคะทั้งมูลค่าความเสียหายรวมไปถึงจำนวนผู้เสียชีวิตถึงพันคนเข้าไปแล้วนี่ยังไม่นับที่ยังไม่เจออีกนะคะ